เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับภาพรวมของงบการเงินที่ทยอยประกาศกันออกมาสำหรับหุ้นกลุ่มแบงค์เรียบร้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีตัวที่ดีตามคาดแล้วก็ตัวที่แย่ตามคาดด้วยเหมือนกันนะคะภาพโดยรวมตัวไหนที่ออกมาแล้วจันเอินทําสรุปมาให้สําหรับงบการเงินในหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะผลเป็นยังไงบ้างคะจันก็ถ้าเกิดเราดูภาพรวมนะครับงบกลุ่มแบงค์เนี่ยเอาแบบภาพรวมก่อนก็ถือว่าทําได้ก็โอเคนะก็คือกําไรปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ก็จะมีบางตัวที่ไส้ในดีบางตัวที่ไส้ในที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ตัวที่น่าสนใจนะโดยจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแบงค์ใหญ่ก่อนนะครับก็คือแบงค์หลักๆที่เรารู้จักกันนะครับ4หลักๆที่เรารู้จักแล้วก็จะมีแบงค์กลุ่มกลางเล็กนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูจากตัวที่มีอิมแพคนะตัวจากแบงค์ใหญ่ก่อนนะครับอันนี้โดยภาพรวมของทั้งหมดอันนี้ต้องขอบคุณทางโพสต์เดย์นะครับของภาพกราฟิกนะครับก็ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของแบงค์นะครับ Q3 เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าโดยอาจจะดรอป QOQ นิดหน่อยนะครับมาดูเริ่มจากที่ดีๆก่อนนะฮะก็คือจาก BBL นะครับ BBL เนี่ยหรือแบงค์กรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะรายได้ดอกเบี้ยถือว่าโอเคขึ้นนะจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนรายได้การลงทุนเนี่ยก็ดรอปลงไปนิดหน่อยแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าทำได้โอเคนะครับนิมยังแข็งแกร่งนะจากธุรกิจจากต่างประเทศด้วยนะแบงค์ BBL ก็เริ่มมีจากธุรกิจต่างประเทศนะครับสำรองโอเคนะครับ NPL ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนใหญ่ BBL เนี่ยก็จะเน้นสินเชื่อที่ใหญ่นิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นภาพปลอดภัยที่สุดนะในบรรดาแบงค์นะครับแล้วก็ TBV ก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็คือถือว่ายังไม่ถึง1ด้วยซ้ำนะครับถัดมา TTB นะก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะฮะนิมก็ทำได้ดีนะค่าใช้จ่ายก็น้อยกว่าที่คาดคุมได้ดีนะครับรายได้ทรงๆนะครับที่สำคัญว่า TTB เนี่ยนะครับก็เขาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ระดมเงินฝากมาพอสมควรเหมือนกันที่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรมากดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็จะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับ NPL ก็ไม่ได้ขึ้นมากไอ้ทดนี้เสียไม่ได้ขึ้นมาก NPL ก็ต่ำนะฮะที่แบบว่าราคาหุ้น TTB เนี่ยอาจจะขึ้นมานิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ย valuation อาจจะค่อนข้างตึงๆหน่อยนะครับก็ถือว่าก็ต้องติดตามต่อไปนิดนึงนะครับถัดมา KDB ก็ถือว่าโอเคนะก็คือ KDB เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะได้สินเชื่อที่ดีขึ้นนะจากสินเชื่อทางภาครัฐนะกำไรโอเคขึ้น NPL ก็รักษาระดับไว้ค่อนข้างดีเครดิตคอร์สเพิ่มนิดหน่อยเนื่องจากว่านี่เขาเป็นจากหนี้ภาครัฐด้วยนะความเสี่ยงก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับก็รอรุ้นนะไม่แน่ใจว่าประเด็นนะฮะเรื่องการแจกเงินนะ KTB จะมีส่วนได้อะไรเขาบ้างไหมนะครับก็ต้องรอรุ้นแล้วสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะนโยบายก็ต้องรอรุ้นติดตามนะครับก็จะเป็น3แบงค์ใหญ่ที่โอเคนะครับคราวนี้ก็ดูเริ่มโทนกลางๆนะครับก็แล้วก็ค่อยๆไล่ไปเหนื่อยหน่อยแล้วกันนะฮะก็จะมี KBank นะ KBank เนี่ยออกมาโอเคนะครับออกมาถือว่าโทนกลางๆแล้วกันพอโอเคนะฮะกำไรเนี่ยก็ถือว่าโตขึ้นมาอยู่เล็กน้อยนะคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ฟื้นมากนะเนื่องจากว่าโดยพอร์ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อพวก SME ซะด้วยส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเหนื่อยๆหน่อย SME ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับ NPL เนี่ยดูเหมือนจะลดลงนะก็จะเกิดจากการที่เขาขายนี่ออกไปนะครับไม่ได้แบบไปทวงเงินแล้วแบบได้เงินคืนกลับมาครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่ดูดีเพียงแต่ว่าไส้น่าจะดูเหนื่อยหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหุ้นของ KBank เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เพอร์ฟอร์มมากนะแล้วก็เบนะกำไรมาทรงๆนะฮะพี่หนูว่าเบเนี่ยเขาจะเริ่มมีการซื้อกิจการจากต่างประเทศไม่ว่าจะไปซื้อบริษัทการเงินที่ฟิลิปปินส์นะครับเวียดนามแล้วก็ต่อไปก็จะมีที่อินโดด้วยนะกำไรลดลง QOQ นิดหน่อยนะครับ NPL เพิ่มขึ้นจากพวกสินเชื่อบุคคลนะดังนั้นเนี่ยเราจะพอได้ภาพแล้วโคเวอเรจรายใหญ่เนี่ยค่อนข้างโอเคหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มไล่ไปสู่บุคคลหรือรายย่อยมากยิ่งขึ้นเนี่ยความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มจากแบงค์ใหญ่ๆที่ค่อนข้างโอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่าแบงค์กลางแบงค์ย่อยแบงค์เล็กเนี่ยนะครับถือว่าตัวแบงค์นะฮะธนาคารเนี่ยนะที่ไปเน้นสินเชื่อรายย่อยมากขึ้นเนี่ยงบช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยไปมา SCB นะครับ SCB เนี่ยขอแบ่งงบออกมาจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแบ่งเป็นประเภทตามนี้ดีกว่าก็คือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจแบงค์จริงๆของ SCB เนี่ยถือว่าพอโอเคแต่ SCB เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นยานแม่แล้วก็คือมีทั้งแบงค์ก็คือเป็นเจน1แล้วก็ธุรกิจลูกๆคือเจน2นะเจน2ก็เกี่ยวข้องพวกคาร์ด X บัตรเครดิตต่างๆพวกนี้นะธุรกิจเจน2เนี่ยอาจจะยังเหนื่อยหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำให้งบเนี่ยอาจจะยังมีความกังวลในส่วนนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหุ้นของ SCB เนี่ยก็ลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จากธุรกิจเจน2ที่ยังเหนื่อยอยู่นะจริงเขามีเจน3เนี่ยเจน3เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีก็จะได้พอมองออกว่า SCB เนี่ยเขาเป็นไงบ้างเจน1คือแบงค์เจน2คือเกี่ยวกับสินเชื่ออาจจะบุคคลทั่วไปคาร์เก็ตออโต้โลนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เจน3เกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีนะครับต่อมา
มาดูตัวที่เหนื่อยจริงจังนะครับก็คือ KKP อันนี้เรียกได้เลยว่ายับเลยนะครับเพราะว่า KKP เนี่ยนะครับเอาตามตรงๆเลยว่าค่าใช้จ่ายจากการขับคุณตั้งสำรองรถยึดเนี่ยถือว่าเยอะมากนะประมาณ 1,000 นะปกติมันก็จะไม่ได้ถึงเลขประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้ขาดทุนรถยึดเนี่ยมันก็มากกว่าไตรมาสที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะยังคอนติเนียและยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเท่าไหร่นักนะครับเราคิดง่ายๆถึงว่ารถมือ2อ่ะตอนนี้เนี่ยราคาตกค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะด้วยเนื่องจากว่าลูกค้าอาจจะทราบอยู่แล้วว่ามีการเปิดตัวรถ EV มือ1เข้ามาโอ้โหราคานี้น่าดึงดูดมากดังนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่รถ EV เลยครับรถน้ำมันมือ1ก็ยังเหนื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าก็เลยทำให้รถมือ2เนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นน้ำมันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหราคาตกแบบยับมากนะคนก็แบบเฮ้ยเพิ่มเงินนิดหน่อยไปเอา EV มือ1ดีกว่านะครับก็เลยทำให้รถมือ2เนี่ยขาดทุนเยอะเหมือนกันนะก็ถือว่าก็ยังเป็นท่านี้ต่อเนื่องนะครับอาจจะยังไม่ได้ดีในเร็ววันนะก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับจนกว่าการชะลอตรงนี้น่าจะดีขึ้นนะคือแต่เนื่องจากว่าไอ้ขาดทุนเนี้ยมันก็เริ่มเหนื่อยๆใช่ไหมเขาก็เลยแบบชะลอการปล่อยด้วยนะเพื่อเคลียร์ปัญหาก่อนถ้าเกิดปัญหาตรงนี้จบก็ถือว่าน่าสนใจนะราคาก็ลงมาสะท้อนมูลค่ากิจการครับถัดมาทิสโก้ไม่มีอะไรมากก็ทิสโก้เนี่ยก็เรื่อยๆส่งๆนะครับก็ที่เกิดทิสโก้เนี่ยเน้นเรื่องของปันผลแล้วกันนะครับก็คือปันผลปีนี้ก็คาดว่าประมาณสักเท่ากับปีแล้ว 7.75 ถึงประมาณ8บาทนะครับเราก็ลองหายิวที่ต้องการได้เลยนะดังทิสโก้น่าจะเป็นหุ้นที่มีปันผลค้ำราคาหุ้นจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสายปันผลเนี่ยก็พอได้นะทิสโก้ก็เรื่อยๆเลี่ยงๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นงบ2ตัวเล็กๆนะครับก็คือ LPG แล้วก็ CABT นะครับประมาณนี้อันนี้ก็ให้ดูเซกเตอร์แบงค์นิดหน่อยนะเซกเตอร์แบงค์อันนี้เทียบกับรายวีคจริงๆเนี่ยเซกเตอร์แบงค์เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตลาดหลักทรัพย์นะคือเซกเนี่ยลงไปค่อนข้างเยอะนะแต่แบงค์เนี่ยเพิ่งลงนิดเดียวเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติแล้วกันนะเราเนี่ยเซกอินเด็กซ์เนี่ยยังมีแบงค์อ่ะพอช่วยได้บ้างถ้าเกิดแบงค์ไม่เลิกไม่ช่วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยแบงค์ลงตามเนี่ยที่เหลือก็จบแล้วครับไม่มีเซกเตอร์ไหนน่าจะดึงได้แล้วครับหมดแล้วฮะประมาณนี้ว่าตอนนี้ดูถ้าจากเซตนี่คือหลุด PVB ที่จันเอิญเอามาให้ดูสัปดาห์ที่แล้วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ๆเดี๋ยวดูนิดนึงผมออกมาด้วยยังอยู่ซ้ายอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ตัดออกก็เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะฮะก็ตอนนั้น 1,470 ก็หลุดเรียบร้อยนะครับ1,400 -2 ให้ดีก็หลุดเรียบร้อยอีกนะครับก็ตอนนี้เซตถือว่าไม่น่าไว้วางใจเลยนะฮะก็ถือว่าหลุดจากทุกแนวที่เคยรับนะครับมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะครับก็ต้องรอลุ้นถัดไปนะคือสถานการณ์ของเซตตอนนี้ดูไม่ค่อยมีแรงเลยนะครับตอนนี้ก็ใจร่มๆนะถ้าดูจากที่จันเอิญให้ดูเนี่ยคือลบ2สแตนดาร์ดนี่คือเยอะแล้วนะนี่คือ 1,400 ถ้าลบไป 2.5 นี่คือ 1,328 ตอนนั้นมันคือจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบสาหัสมากกว่านี้อีกเยอะนะคะใช่ครับคิดแบบว่าตอนนี้ราคาลงมาเนี่ยก่อนที่แบบเราจะยังรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็อันนี้ก็ต้องติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแต่ตอนนี้ก็รอได้รอเก็บพองเอาข่าวนะครับคือให้ทับเล็กเสี่ยงภัยก่อนถ้าเกิดว่าจะเล่นจะกินกำไรก็ทับเล็กส่งก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าซื้อแล้วไม่ติดดอยซื้อแล้วหุ้นกลับตัวได้ก็อย่างที่พี่แต่ว่าส่วนตัวผมว่าอาจจะมีการกลับตัวบ้างนิดหน่อยก็ต้องไปดูว่ากลับตัวได้ไปถึงแนวไหนนะครับพันสี่น่าจะพอไปถึงแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเกินไปแล้วแบบจะไปต่อหรือลงแค่นี้ก็ดูสถานการณ์ประกอบด้วยสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นปัจจัยบวกเท่าไหร่นักนะครับถ้าคุณต่างชาติก็ยังขายอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ก็เนื่องจากกับหุ้นไทยนะช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับค่ะคำถามคือเมื่อสถานการณ์ไม่เอื้อภาพโดยรวมของเซ็นเด็กไม่เอื้อแต่เราบอกว่าเนี่ยจันเอิญทำการบ้านมา10กว่านาทีเองในหุ้นกลุ่มแบงค์เห็นงบของหุ้นกลุ่มแบงค์เสร็จแล้วจันเอิญทำการบ้านต่อสำหรับหุ้นกลุ่มแบงค์ไหมคะก็สำหรับกลุ่มแบงก์ก็จะมีบางตัวขึ้นอยู่สไตล์ดีกว่าเราชอบอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราชอบสไตล์หุ้นที่ไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็แข็งแกร่งหน่อยก็จะเป็นอาจจะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับหรือว่าสไตล์ปันผลนะครับก็อย่างทิสโก้ก็พอได้นะครับก็หรือว่าใครแบบสายฮาร์ดคอร์หน่อยราคาลงมาเยอะแล้วรอฟื้นตัวก็ KKP แต่ต้องรอนิดหน่อยนะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่สไตล์ว่าเราอยากได้สไตล์ไหนเราชอบประมาณไหนด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้งบนำแล้วก็ใช้สัญญาณหรือใช้เซนติเมนต์ของตลาดตามด้วยในช่วงนี้นะคะจริงๆรอได้รออย่างที่จันเอิญว่าเนาะใช่ครับก็รอได้รอดีกว่าคืออาจจะรอเห็นสัญญาณกับตัวชัดเจนหน่อยยอมซื้อแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ปลอดภัยขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงไหนนะครับดังนั้นเนี่ย
ช่วงนี้ตลาดก็เหนื่อยหน่อยนะครับคือจริงๆผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะหลุดถึง 1,400 ได้นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแนวลบ 2SD ก็คือคิดว่าเป็นแนวปลอดภัยสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะรับอยู่นะฮะคือตอนนี้มันลงแบบไลเยอร์ใหญ่มากคือลงแบบโหแทบจะไม่มีเด้งแต่ว่ามันต้องมีเด้งสักวันแหละนะก็ต้องเด้งสักวันพี่แต่ว่าตอนท่าลงนี่คือลงแบบคือถ้าเกิดว่าจากเดือนที่แล้วเนี่ยใครไม่มาดูหุ้นแล้วถึงเปิดดูอีกทีตอนนี้ถึงจะตกใจกันได้ว่าทำไมมูลค่ามันหายไปเยอะขนาดนี้นะครับคือแค่เดือนเดียวจริงๆเลยนะคือลงแบบเดี๋ยวผมให้ดูกราฟเซ็ตหน่อยก็ได้เซ็ตคือสีส้มๆนะครับจะสังเกตว่าโอ้โหลงแบบท่าเดียวตั้งแต่อันนี้คือกราฟวีกันนะครับเขาให้เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยาเนี่ยตั้งต้นเดือนกันยาถึงตุลานี่คือลงแบบโอ้โหท่าเดียวเลยนะครับคือลงมาเยอะมากสองเดือน200จุดค่ะใช่200หรือเท่าไหร่นะใช่แต่ประมาณ 1,500 หน่อยลงมา 1,300 กว่าเดี๋ยวก็ถือว่าเยอะนะค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้งบออกสายฟันดาเมนทัลอย่างเราหรือว่าใครที่ดูเรื่องงบการเงินก็ทำการบ้านต่อเนื่องไปนะคะจันเอิญอย่าเพิ่งท้อแท้ใช่คือไตรมาส3เนี่ยเป็นไตรมาสที่ควรต้องดูเลยนะเพราะว่าเราจะได้หาว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยสัญญาณยังโอเคอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเอาถ้าพูดตามตรงคือหุ้นบางตัวเนี่ยราคาลงมาเยอะก่อนที่ประกาศงบนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามีเซอร์ไพรส์ไหมนะดังนั้นเนี่ยก็เลยติดตามงบถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์และราคาลงมาเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสในการที่เราจะทำเป็นบ้านแล้วก็ซื้อในราคาที่คุ้มค่านะครับค่ะได้ค่ะจันเอิญวันนี้ขอบคุณมากค่ะดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสวัสดีค่ะ